วันนี้เราไปกันที่ทำเนียบรัฐบาลเลยนะคะกับผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณธันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยค่ะแปดนาฬิกาเช้าวันนี้นะครับจะเป็นเช้าวันที่คนไทยจะได้ร้องเพลงชาติไทยที่พิเศษมากไปกว่าทุกวันที่ผ่านมาครับเพราะว่าวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันครบรอบ100ปีวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งเป็นธงไตรลงย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6นะครับยุคนั้นธงชาติไทยก็มีการเปลี่ยนลักษณะจากธงแดงที่มีช้างอยู่ตรงกลางเป็นธงไตรลง3สีครับและนี่คือบรรยากาศสดๆจากหน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งวันนี้นอกจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะมาเป็นประธานร่วมร้องเพลงชาติไทยแล้วก็เชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาแล้วก็ยังมีหลายภาคส่วนครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการต่างๆเยาวชนแล้วก็ผู้นำศาสนาต่างๆที่รวมใจเป็นหนึ่งเดียวแสดงความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติที่จะมาร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้ครับและที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือการเชิญธงชาติไทยเพื่อที่จะขึ้นสู่ยอดเสาในเวลา8นาฬิกาที่จะถึงในขณะนี้ครับประวัติของการมีขึ้นของธงชาตินั้นมีไปมากกว่า100ปีที่ผ่านมานะครับย้อนไปตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณ430กว่าปีที่แล้วนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประเทศสยามจำเป็นจะต้องมีธงชาติเกิดขึ้นครับเพราะว่าในยุคนั้นนะครับในยุคของสมเด็จพระนารายณ์นั้นเริ่มที่จะมีการเข้ามาของเรือสินค้าของชาวฝรั่งเข้ามาแล้วชาวฝรั่งซึ่งเป็นชาวตะวันตกนั้นก็ใช้ธงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศครับเมื่อเข้ามาสู่สยามแล้วในช่วงแรกนั้นสยามประเทศของเราใช้ผืนผ้าสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศครับต่อมาสัญลักษณ์ของธงชาติเริ่มที่จะมีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงของรัชกาลที่1ซึ่งมีการตราพระราชบัญญัติธงขึ้นมาในครั้งนั้นนะครับธงชาติก็ถูกประดับเป็นธงสีแดงแล้วก็มีกรงจักรอยู่ตรงกลางครับต่อมานะครับในสมัยรัชกาลที่2จากกรงจักรก็เปลี่ยนเป็นช้างเผือกอยู่ตรงกลางผืนผ้าสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของธงชาติไทยในเวลาต่อมาแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากกับธงชาติไทยในช่วงของสมัยรัชกาลที่6ครับซึ่งพระราชดำริของรัชกาลที่6หรือว่าพระราชแรงบันดาลใจของพระองค์ท่านนั้นเกิดจากการที่พระองค์ท่านเสด็จไปเยี่ยมราษฎรในช่วงที่เกิดน้ำท่วมราษฎรนั้นใช้วิธีการชักธงขึ้นเพื่อที่จะเป็นการต้อนรับพระมหากษัตริย์ครับธงชาติในยุครัชกาลที่6ช่วงนั้นยังเป็นธงช้างเผือกซึ่งชาวบ้านนั้นมีการชักธงขึ้นแต่ว่าชักผิดรูปครับกลายเป็นชักธงหันหัวกลับช้างจากที่เป็นตัวที่ยืนขึ้นก็เป็นช้างหงายท้องขาชี้ขึ้นฟ้าเมื่อรัชกาลที่6ได้เห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้กริ้วหรือว่าติเตียนราษฎรแต่รู้สึกว่าจะต้องให้ความรู้แล้วก็ให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบธงชาติจากที่เป็นช้างเผือกอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นธงริ้วสีต่างๆครับและในที่สุดนะครับพระองค์ก็ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนจากธงช้างเผือกเป็นธงริ้ว5ริ้วประกอบไปด้วย3สีก็คือสีน้ำเงินสีขาวและสีแดงซึ่งมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างที่เราทราบกันดีก็คือสีน้ำเงินนั้นหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ครับส่วนสีขาวหมายถึงสถาบันศาสนาและสีแดงก็คือสถาบันชาตินั่นเองครับก็คือการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษนั่นก็คือความหมายของธงไตรรงค์3สีที่เราได้รู้กันมานานแล้วนะครับสำหรับวันครบรอบ100ปีวันพระราชทานธงชาติไทยนั้นเมื่อก่อนไม่เคยมีมติให้เป็นวันสำคัญของชาตินะครับแต่ว่าเมื่อปี2559ในวันที่20กันยายนที่ผ่านมามติคณะรัฐมนตรีก็ได้กำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันธงชาติไทยและในเช้าของวันที่28กันยายนในปีนี้ถือเป็นปีแรกของการจัดพิธีเฉลิมฉลองวันพระราชทานธงชาติไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในเช้าวันนี้และอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าครับนายกรัฐมนตรีก็จะนำประชาชนคนไทยร้องเพลงชาติไทยในเช้าวันนี้ให้ดังกึกก้องครับขอบคุณคุณธันพิสิทธิ์นะคะ